ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกุ้งผัดพริกเกลือกันนะคะกระทะร้อนแล้วเราใส่น้ำมันค่ะแล้วก็จะเอากุ้งลงไปก่อนนะคะกุ้งสุกแล้วเราก็เอาขึ้นก่อนนะคะค่ะเรากุ้งขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำมันใหม่นะคะใส่กระเทียมสับนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองนิดนึงนะคะใส่พริกขี้หนูสับนะคะกวายอ่อนๆนะคะคั่วให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะโดยจีเอลงไปนะคะจากประมาณว่ากุ้งเรามีเยอะแค่ไหนนี่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะต้นหอมซอยนะคะทีนี้เราก็กุ้งที่เราเมื่อกี้เราขับไว้ใช่ไหมคะตอดไว้หอมมากอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาสึกจ่ายจานค่ะกุ้งผัดพริกเกลือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะแล้วเอากันหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ